กระจังด้านหน้าจะมากับความเป็นโครเมียมนะครับและในรุ่นนี้ของเรานะครับเป็นตัวคิงแคปนะครับก็สามารถที่จะเปิดฝาท้ายด้านหลังแบบนี้ออกมาได้นะครับYou never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing. I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing. โอ้โหอยากเห็นรถในรุ่นเริ่มต้นใช่ไหมครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆครับมาดูในนิสสันนาวาร่าที่เป็นรุ่น E รุ่นเริ่มต้นนะครับ King Cap หน้าตาจะเป็นแบบไหนนี่เลยครับFeel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go.และเห็นชัดนะครับความแตกต่างจากคลิปในตัวที่เป็นตัว Back Edition ก็คือกระจังด้านหน้าจะมากับความเป็นโครเมียมนะครับโลโก้มาให้แต่กล้องไม่มีนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นเท่านั้นนะครับและมากับหลอดไฟที่เป็นหลอดฮาโดรเจนนะครับพร้อมกับมัลติรีเฟคเตอร์แบบนี้นะครับทุกอย่างยังเป็นหลอดไส้อยู่แล้วโคมไฟก็ยังเป็นไฟสีเหลืองอยู่ด้วยนะครับมาดูตัวกันชนนะครับไม่มีไฟฟ็อกแลมป์เหมือนกับในตัว Back Edition เลยนะครับแต่การออกแบบกันชนและการตกแต่งสเกิร์ตด้านหน้าคล้ายกับรุ่นพี่ของเขานะครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่าเลือกใช้สีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยและมาดูด้านข้างของตัวรถนะครับรุ่นเริ่มต้นครับการตกแต่งในคิ้วซุ้มล้อหน้าหลังก็จะไม่มีนะครับล้อแม็กที่ให้มาก็จะเป็นล้อแม็กสีเงินแบบนี้ขนาด17นิ้วนะครับพร้อมกับยางนะครับ255-65R17 นะครับส่วนเรื่องของช่วงล่างยังเหมือนเดิมครับเป็นดับเบิลวิชโบนนะครับปีกนกคู่มาให้แต่เห็นอย่างเดียวนะซุ้มล้อไม่มีนะครับนี่คือตัวบอดี้ของเขาเลยแหมลดความสวยลงไปเยอะไหมแล้วก็มาดูด้านข้างครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED มาให้อยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับแต่ไม่มีในเรื่องของกล้องด้านข้างนะครับไม่มีและตัวรถนะครับด้านข้างก็จะไม่มีในเรื่องของบันไดมาให้ก็จะตกแต่งล้นๆแบบนี้นั่นเองนะครับและรุ่นที่เห็นอยู่เป็นรุ่น King Cap ก็จะเป็นแบบ2ประตูเท่านั้นเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในคราวนี้มาด้านท้ายครับด้านท้ายก็จะเห็นอยู่นะครับว่าไม่มีซุ้มล้อตกแต่งมาให้นะครับแต่ล้อและยางเหมือนกับด้านหน้าคือขนาด17นิ้ว2565R17ช่วงล่างด้านหลังก็เป็นแบบแหนบซ้อนนะครับคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันครับเมื่อเรามาดูด้านท้ายเราจะเห็นว่าชุดโคมไฟก็เป็นชุดไฟท้ายแบบมาตรฐานนะครับยังเป็นหลอดไส้ทั้งหมดเลยนะครับและในตัวฝาท้ายนะครับไม่มีกล้องหลังมาให้ถอยหลังก็เรามัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็มีล็อกได้อันนี้ดีนะครับโลโก้มีมาให้นะครับโลโก้ก็เป็นโลโก้นิสสันมาแต่ตัวบันไดด้านข้างครับเห็นไหมครับปาร์กิ้งเซ็นเซอร์ก็ไม่มีมาให้สำหรับรุ่น Eและการเปิดฝาท้ายครับก็ต้องออกแรงนิดนึงนะครับเพราะฝาท้ายมีน้ำหนักพอสมควรนะครับส่วนฝาท้ายก็ไม่มีไลเนอร์มาให้นะครับก็เป็นสีบอดี้ล้วนๆแบบนี้ครับและมาในที่เปิดฝาถังท้ายนะครับไม่สามารถกดเปิดเหมือนรุ่นพี่นะครับแต่จะต้องใช้ดึงจากด้านในครับส่วนในรุ่นนี้นะครับเสาอากาศยังเป็นแบบเดิมนะครับยังไม่ให้ชาร์ฟฟินมาให้ครับและเข้ามาภายในนะครับก็ต้องเห็นเลยนะครับว่าตัวคอนโซลเป็นคอนโซลใหม่นะครับแต่วิทยุในรุ่นนี้นะครับให้วิทยุมาเป็นแบบ 1D นะก็คือจะเป็นช่องเสียบแบบCD ให้ได้ด้วยนะครับแบบนี้เลยก็สามารถคลิกปุ่มแบบนี้แต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนเป็นแบบหน้าจอสัมผัสได้ก็ไปเปลี่ยนที่ร้านได้เลยนะครับและในเรื่องของแอร์ให้แอร์มาเป็นแบบแมนนวลนะครับก็หมุนตามที่เราอยากจะได้ครับอยากปรับแบบไหนนะครับยังไม่ได้เป็นออโต้และรุ่นนี้คือรุ่น E ใช่ไหม E ธรรมดาครับนี่เกียร์ต้องเหยียบคัทกดปุ่มสตาร์ทมีพุชสตาร์ทให้แบบนี้มาเลยนะครับเบรกมือยังให้เหมือนเดิมและที่สำคัญรุ่นนี้มันรองรับยูโรไฟแล้วก็จะมีปุ่ม DPF มาให้อยู่ตรงกลางคอนโซลแบบนี้ครับกดปุ่มปูนและมาต่อนะครับก็มีช่องวางแก้วน้ำมาให้2ใบนะครับพร้อมกับที่เท้าแขนนะครับข้างในก็จะมีช่องเสียบ USB แล้วก็เป็นไทป์ A ไทป์ C มาให้อีกแล้วก็มีช่อง AC outlet มาให้โอ้โหเท่ากับว่าเราได้ช่องเสียบ USB มาให้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ตัวกุญแจครับยังเหมือนเดิมครับหน้าตาแบบนี้ม่านบังแดดนะครับให้มาครับก็คือคนขับนะครับก็จะให้มามีกระจกแล้วก็มีไฟมาให้แต่คนนั่งไม่มีกระจกมาให้ไม่มีไฟด้วยนะครับแต่ในรุ่นเริ่มต้นแบบนี้เราได้กระจกมองหลังที่เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติมาพร้อมเลยและในเสา A นะครับที่จับของนิสสันใน2024นี้ก็ไม่มีมาให้นะครับมีให้เฉพาะคนนั่งเท่านั้นคนขับยังไม่มีและในรุ่นนี้ของเรานะครับเป็นตัว King Cap นะครับก็สามารถที่จะเปิดฝาท้ายด้านหลังแบบนี้ออกมาได้นะครับเราจะเห็นว่าช่องด้านหลังมีความกว้างนะครับยังให้ในเรื่องของแอร์หลังมาด้วยนะครับพร้อมกับช่องเสียบ USB มาให้แต่เราสามารถนั่งหลังแบบนี้ได้ไหมนั่งได้ครับไม่ให้ตำรวจเห็นแต่ถ้าตำรวจเห็นโดนจับนะครับเพราะว่ายังผิดกฎหมายอยู่ถ้าอยากนั่งหลังก็ไปติดเพิ่มในเรื่องของสายเซฟตี้เบลต์แบบนี้มาให้ด้านหลังก็จะนั่งได้ครับอย่างที่บอกรุ่นนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่มาให้เราเลยนะครับเป็นรหัส YS23DDT นะครับเป็นโทโบเดี่ยวนะครับแรงม้าของเขา160แรงม้าและแรงบีบของเขา403นิวตันเมตรโอ้โหต้องบอกว่านี่ยอมรับยูโรไฟให้ด้วยเลยนะครับคราวนี้ใครที่สนใจนะครับ
ติดต่อมาได้เลยนะครับได้เครื่องยนต์ใหม่มาแล้วและส่วนในเรื่องของราคาคันนี้นะครับจำหน่ายรุ่นเริ่มต้นตอนนี้นะครับเพิ่มแพงขึ้นมา 10,000 บาทนะครับแต่ได้เครื่องยนต์ตัวใหม่มาก็ถือว่าคุ้มกันนะครับแล้วก็ราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่ 699,000 บาทพูดคุยกันนะครับว่าราคาคันนี้โอเคหรือไม่โอเคก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เพจและทีมงานเล่าเรื่องเราด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแต่เรายังไม่หมดนะครับเรายังมีคลิปนาวาร่าให้ทุกคนได้ชมกันอีกครับI can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we... Like, share, subscribe. Hi, mom. Hi, mom.